ส่วนความเคลื่อนไหวของอีกพรรคนึงกันบ้างพรรคฝ่ายค้านนะคะพรรคเพื่อไทยค่ะเมื่อวานนี้เขาก็ไปที่โครงหลังคาพัฒนา70ไร่ชุมชนพัฒนา70ไร่เขตคลองเตยนี่คือเป็นเวทีเลยนะเปิดเวทีปราศัยเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเองคุณเศรษฐาก็เพิ่งไปที่คลองเตยนะคะใช้ชูไว้บนไวนิลนะฮะบนเวทีคลองเตยคือบ้านผมเออก็ถือว่าผู้สมัครสสว่าที่ผู้สมัครสสเขตคลองเตยวัฒนาของเพื่อไทยก็คือส่งบิ๊กเบนหรือว่านวัฒน์ธวัฒน์วงเบชากุลก็เป็นคนในพื้นที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยเป็นคนย่านนี้แหละเพราะฉะนั้นเข้าใจหัวอกคนคลองเตยดีค่ะนี่ครับเวทีคลองเตยนะอ่ะลองดูฟังบรรยากาศกันสักหน่อยแล้วพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยไม่ถึงครึ่งท่านอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณต่อแน่นอน8ปีที่ผ่านมาพอแล้วมิกตู่มิกป้อมเอามิกเบนไปใช้ดีกว่าครับคนของเลยมิกเบนมันไม่มีรถถังมาปฏิวัติลีลานี่คือช่วงไฮไลท์ของผอ.ครอบครัวเพื่อไทยใช่ไหมฮะรัฐวุฒิสายเกลือดูสิคือพูดไม่อายเหรอรัฐวุฒิวุฒิบอกว่าถ้าเลือกถ้าครั้งหน้าเนี่ยนะอะไรนะถ้าไปเลือกฝั่งนู้นเนี่ยนะจะได้ใครจะได้ลุงป้อมจะได้บิ๊กป้อมเป็นนายกใช่หรือเปล่าไม่ได้เลือกเพื่อไทยได้นายกเป็นบิ๊กป้อมเหรอโอ้แล้วคือเล่นคำไงบิ๊กตู่บิ๊กป้อมจะสู้บิ๊กเบนได้หรือเลือกบิ๊กเบนดีกว่าเอาข้อมูลนี้ไปปั่นให้คนคลองเตยเขาเข้าใจอย่างนี้อีกอุ้ยพื้นที่คลองเตยนี่สายแข็งนะคุณกรณิตใช่ไหมคะพรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่ต่อเนื่องนะคะตอนนั้นไงปี62คุณกรณิตเนี่ยอยู่พลังประชารัฐใช่ไหมก็คือตอนนั้นหมัดหนึ่งใบลุงตู่ต้องคือเลือกพรรคเลือกคนก็ให้เลือกใบเดียวแต่รอบนี้เนี่ยก็ต้องดูกันว่ากระแสบิ๊กเบนเนี่ยนะฮะที่เข้ามาให้กำลังใจกันแต่รู้สึกจะแฟนคลับคุณรัฐวุฒิลงไปเลยทุกเขตค่ะลงไปเลยทุกเขตแต่เราอาจจะเห็นความเคลื่อนไหวน้อยเนาะของทางเพื่อไทยเองที่มีการลงไปคลุกคลีกับชาวบ้านไหมไปร่วมกิจกรรมไปแก้ปัญหาไหมถ้าเราเห็นเยอะๆบ่อยๆนี่คือคุณกรณิตนะทั้งตอนที่อยู่กับพลังประชารัฐด้วยจนย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยจะอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่อุดมการณ์ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ร่วมทุกร่วมสุขกับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดนะแฟนคลับต้องถามคุณนัทวุฒิกลับไปว่าคุณนัทวุฒิที่บ้านสบายดีกันไหมมาถึงที่บ้านแล้วดูคุณนัทวุฒิเขาจะตอบว่ายังไงเขาบอกว่ายังไงคุณหวังคำตอบอะไรอ่ะเขาก็ต้องพูดว่าอ๋อสบายดีครับก็คือยังมีความสุขอยู่ไงแต่คุณบอกกับแฟนคลับของคุณนะว่าโอ้ยตอนนี้ประเทศชาติชิบหายบ้านเมืองอยู่มา8ปีโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยลงเหวอยู่ตกลงนี่ที่บ้านยังอยู่ดีกินดีอยู่ไหมอ่ะก็ยังได้อยู่ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ไอ้ปานบอกข้าวของแพงมีแต่ยาบ้าถูกอย่างเดียวทุกตรอกซอกซอย